สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับเจ้าเต่าวินนะครับขนาดเล็กนะครับไซส์นี้นะครับทุกคนจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 นิ้วถึง 2.7 นิ้วประมาณนี้นะครับโดยเฉลี่ยนะครับประมาณนี้ซึ่งเต่านี้นะครับผมหยิบมาใส่ตู้เพื่อถ่ายทําให้ดูว่าวิธีการเลี้ยงเต่าตัวเล็กเนี่ยนะครับมีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับส่วนใหญ่นะครับทุกคนก็จะไม่สนใจวิธีการเลี้ยงนะครับก็จะซื้ออย่างเดียวนะครับแต่ผมจะแนะนำนะครับเวลาจะเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับควรที่จะศึกษาวิธีการเลี้ยงเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงอยู่ในอุณหภูมิน้ำเท่าไหร่ค่า pH เท่าไหร่นะครับหรือวิธีการเลี้ยงแบบไหนแบบบางชนิดนะครับหรือบางชนิดเต่าบางชนิดก็อยู่บนบกบางชนิดเต่าบางชนิดก็อยู่เครื่องบกเครื่องน้ำบางชนิดก็อยู่ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องเข้าใจการเลี้ยงแบบเบื้องต้นนะครับผมสำหรับเต่าตัวนี้นะครับชื่อว่าเต่าหมูวินนะครับเต่าหมูวินขนาดเล็กมากนะครับ 2.5 นิ้วนะครับเต่าอายุ5เดือน6เดือนครับกินอาหารเม็ดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่อยากจะเริ่มเลี้ยงเต่าหมูวินนะครับเต่าชนิดนี้นะครับเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องมีออกซิเจนก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีระบบน้ำหมุนเวียนก็ได้นะครับเลี้ยงในแบบในตู้ที่แบบมีมวลน้ำนะครับมีน้ำที่สะอาดนะครับแต่ว่าพอเขาโตขึ้นนะครับเขากินอาหารมากขึ้นนะครับก็จะขับถ่ายของเยอะนะครับแนะนำว่าให้มีระบบหมุนเวียนแล้วก็มีออกซิเจนแบบนี้นะครับนี่นะครับเลี้ยงในระบบแบบไหนบ้างนะครับระบบจะเป็นระบบปิดควบคุมอุณหภูมิก็ได้หรือติดฮีเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นระบบเปิดก็ได้นะครับผมก็จะเลี้ยงแบบเหมือนปลาโดยทั่วไปนี่แหละครับทุกคนให้อาหารเม็ดนะครับแล้วก็ผมจะไม่ติดฮีเตอร์นะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าเต่าแข็งแรงนะครับผมจะไม่ติดฮีเตอร์นะครับแล้วก็บางคนก็จะติดฮีเตอร์นะครับบางคนก็จะให้อาหารเป็นอาหารเป็นกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยก็กินนะครับเจ้านี่นะครับเป็นอาหารเม็ดก็กินนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับอยากจะเลี้ยงเต่าหมูวินนะครับก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับทางฟาร์มยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ